สวัสดีค่ะ Welcome to English by Bonnie แล้วก็วันนี้นะคะก็จะมาพูดถึงที่มาของกาแฟแล้วก็คำว่า coffee แล้วคงปฏิเสธกันไม่ได้นะคะว่ากาแฟในทุกวันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนขาดไม่ได้เลยค่ะทุกเช้าตื่นมาหลายคนก็ต้องทำอะไรคะ take กาแฟสักแก้วไม่งั้นก็จะเป็นแบบซอมบี้วันนี้ไม่ไหวแล้วทำอะไรไม่ได้กาแฟใช่ไหมแต่เคยสงสัยไหมว่ากาแฟเนี่ยมาจากไหนแล้วมาเป็นคำว่า coffee ในปัจจุบันนี้ได้อย่างไรคำว่า coffee ได้เข้ามาในภาษาอังกฤษในปีคริสต์ศักราช1582ซึ่งตอนนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยก็ได้ยืมแต่ไม่คืนมาจากภาษาดัตช์นะคะคือคำว่า coffee เห็นไหมจะเสียงจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยแต่ก็ใช่ว่ามันมาจากภาษาดัตช์ทีเดียวชาวดัตช์ก็ไปยืมมาอีกทีค่ะมาจากภาษาตุรกีนะคะก็คือคำว่าคาเฟ่ซึ่งมาจากภาษาอาหรับคำว่ากาวาที่แปลว่าไวน์ชนิดหนึ่งหรือไม่อยากอาหารเพราะว่าก็ไม่ใช่เฉพาะคนสมัยนี้ค่ะเพราะคนสมัยก่อนก็ดื่มเครื่องดื่มชนิดนี้แทนเป็นอาหารเช้าเหมือนกันค่ะตื่นมาหิวก็ดื่มกาแฟค่ะคลายความหิวแต่คนเราในปัจจุบันคงไม่ใช่เฉพาะอาหารเช้าแล้วค่ะเราเดินไปตอนเที่ยงตอนบ่ายตอนเย็นรู้สึกหิวเราก็ดื่มกาแฟใช่ไหมคะแต่แน่นอนที่มาของคำก็ว่ากาแฟเนี่ยก็ไม่ได้มาใกล้ๆสั้นๆแค่อารบิกแค่นั้นค่ะถ้าอยากรู้ต้นตอของกาแฟแก้วแรกจริงๆว่ามาจากไหนและคำว่า coffee ที่แท้จริงน่ะเริ่มต้นมาจากไหนเราต้องย้อนกลับไปเมื่อ 1,200 ปีก่อนค่ะหรือศตวรรษที่ 9ไม่ใช่ในเอเชียไม่ใช่ในยุโรป coffee เนี่ยกาแฟเนี่ยต้นกำเนิดมาจากแอฟริกาค่ะวันหนึ่งเมื่อ 1,200 ปีก่อนคนเลี้ยงแกะชาวเอธิโอเปียในเขตคาฟาชื่อเริ่มมาแล้วนะในเขตคาฟาได้เห็นสังเกตเห็นแกะเนี่ยมีอาการคักเป็นพิเศษเลยหลังจากได้กินผลแบร์รี่สีแดงอยู่ที่พุ่มไม้คนเลี้ยงแกะคนนั้นก็รู้สึกสงสัยไปเด็ดผลแบร์รี่สีแดงนั้นมาลองกินบ้างเมื่อได้กินเข้าไปก็รู้สึกถึงพลังงานอันพลุกพล่านที่อยู่ในตัวรู้สึกทำงานได้เยอะขึ้นไม่หลับไม่นอนกันเลยคราวนี้และคนสมัยก่อนยิ่งทำงานได้เยอะยิ่งหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้เยอะเพราะฉะนั้นข่าวคราวของเจ้าผลมหัศจรรย์เนี่ยจึงแพร่สะพรั่งไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้มีนักบวชแถบนั้นนะคะเข้ามานำผลแบร์รี่เนี่ยไปทดลองทำอาหารปรุงรสต่างๆจนอยู่มาวันหนึ่งนักบวชเนี่ยก็ได้นำผลแบร์รี่สีแดงเนี่ยโยนเข้ากองไฟแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อกาแฟผลกาแฟเนี่ยได้หม้อได้ไหม้นะคะเมล็ดกาแฟไหม้อยู่กองไฟมันก็จะเหมือนกาแฟคั่วบ้านเราค่ะกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟก็หอมมาเตะจมูกนักบวชและกาแฟแก้วแรกก็ได้ถือกำเนิดขึ้นจากการนำเมล็ดกาแฟไม่ไหม้นี่แหละค่ะมาบดผสมกับน้ำร้อนเพื่อดื่มเพื่อให้ร่างกายครึกสามารถอยู่ทำงานดึกๆได้ซึ่งนักบวชล่ะนั้นก็ใช้ดื่มในตอนกลางคืนเพื่อไว้ทำให้ตัวเองตื่นตัวอยู่ตลอดในการสวดมนต์รอบดึกค่ะและชื่อของเครื่องดื่มชนิดนี้ก็ตั้งขึ้นจากชื่อเขตในเอธิโอเปียก็คือคาฟาจนกลายมาเป็นคอฟฟี่ที่เราดื่มกันในปัจจุบันค่ะเป็นยังไงบ้างคะกว่าจะมาเป็นกาแฟที่พวกเราดื่มกันในทุกวันนี้ก็มีประวัติกันมาอย่างยาวนานเลยค่ะเพื่อนๆชอบกาแฟชนิดไหนบ้างก็บอกกันในคอมเมนต์ได้นะคะเผื่อวันนี้จะได้นำหยิบนำมาทำเป็นที่มาของกาแฟและคำชื่อเรียกของกาแฟชนิดนั้นๆให้ทุกคนฟังค่ะแล้วก็ถ้าชอบเก็บสาระน่ารู้ภาษาอังกฤษแบบนี้ก็อย่าลืมติดตามช่อง English Style Bonnie ของวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ